ความสมัครใจโดยส่วนใหญ่ขอให้ยังต้องใช้อยู่แต่สําหรับคนที่เพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะครับด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วโดยเฉพาะคน608ที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ต้องใช้เลยแต่คนกลุ่มอื่นเนี่ยโอเคละผ่อนคลายได้การส่งสัญญาณถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้ในที่สุดก็กลายเป็นความจริง เว็บไซต์ site, ราชกิจจานุเบกษาอ้างถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ปัจจุบันคลี่คลายลงและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นทําให้สามารถผ่อนปรนมาตรการและข้อจํากัดต่างๆให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ชีวิตและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงกับปกติประกาศฉบับนี้ข้อที่สําคัญและใกล้ตัวคนไทยทุกคนมากที่สุดคือการผ่อนคลายข้อกําหนดให้ใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้า ให้ยกเลิกข้อกำหนดที่บังคับการใส่หน้ากากเป็นขึ้นอยู่กับความสมัครใจเริ่มตั้งแต่วันนี้สุขที่24มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ขอให้ประชาชนพิจารณาด้วยว่าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นประโยชน์ด้านสุขอ,อนามัยช่วยป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อทั้งโรคโควิดและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงมีข้อแนะนาดังนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่แออัดควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรือระบบถ่ายเทอากาศไม่ดีควรสวมหน้ากากอนามัยถ้ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง608หรือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิดนอกจากนี้ยังผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศปรับให้สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลต้อนรับคนเดินทางจากทั่วโลกเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านให้โควิด -19 เป็นโรคติดต่อทั่วไปโดยการยกเลิกการรับลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศยกเลิกการกักตัวแต่ต้องแสดงเอกสารฉีดวัคซีนให้ครบ โดยมาตรการการเดินทางเข้าประเทศนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ a อป Store หรือ Play Store